คุณผู้ชมคะช่วงระหว่างนี้เนี่ยเรากำลังรอการจัดตั้งรัฐบาลอยู่ซึ่งมีนโยหนึ่งนโยบายที่ประชาชนเนี่ยเฝ้ารอแล้วก็อาจจะมีการถกเถียงกันบ้างคือนั่นก็คือในเรื่องของการค่าจ้างของค่าแรงขั้นต่ำ450บาทเดี๋ยวจะพาไปดูฟังความคิดเห็นด้านของผู้ประกอบการกันบ้างนะคะซึ่งผู้ประกอบการร้านอาหารต้องบอกว่าไม่เห็นด้วยนะคะกับการปรับค่าแรงขั้นต่ำ450บาทเนื่องจากว่าเป็นการซ้ำเติมภาระต้นทุนที่หนักอยู่ส่วนลูกจ้างต่างก็เข้าใจนายจ้างค่ะจึงมองว่าสิ่งแรกที่รัฐบาลชุดใหม่ต้องปรับแก้นั่นก็คือช่วยควบคุมราคาสินค้าเพื่อให้นายจ้างได้เดินควบคู่กันไปด้วยค่ะผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ไปสำรวจความคิดเห็นของนายจ้างและลูกจ้างบริเวณเขตเทศบาลนครหาดใหญ่กับมาตรการลดค่าจ้างแรงงานขั้นต่ำ450บาทหนึ่งในนโยบายของพรรคก้าวไกลที่เสนอออกมาว่าจะทำให้ได้ภายใน100วันหลังจัดตั้งรัฐบาลเสร็จสิ้นอย่างนางสาวสุภาพรธีรภาพธนารักษ์เจ้าของร้านก๋วยเตี๋ยวแป๊ะตีซึ่งไม่เห็นด้วยกับมาตรการดังกล่าวนะคะเนื่องจากว่าปัจจุบันร้านของตนต้องแบกรับภาระค่าครองชีพที่สูงขึ้นไม่ว่าจะเป็นวัตถุดิบที่ใช้ในการประกอบอาหารอย่างเช่นปลากระพงพริกกระเทียมซึ่งราคาปรับสูงขึ้นมากนอกจากนี้ยังมีในส่วนของแก๊สหุงต้มค่าน้ำและค่าไฟที่สูงเกือบเท่าตัวและไม่มีทีท่าว่าจะลดลงหากต้องปรับค่าจ้างที่ได้ให้ลูกจ้างวันละ400บาทอยู่แล้วเป็น450บาทก็เกรงว่าจะแบกรับไม่ไหวเพราะในจังหวัดสงขลาค่าจ้างขั้นต่ำตอนนี้ก็อยู่เพียงแค่วันละ340บาทเท่านั้นจึงอยากให้รัฐบาลชุดใหม่คิดทบทวนให้ดีเพื่อไม่ให้กระทบมากไปกว่านี้ค่ะลูกน้องที่ร้านอย่างเงี้ยเราก็ให้วันละ400แล้วนะกินอยู่กับที่ร้านมากวันละ3มื้อมากกว่าวันละ3มื้ออ่ะคือเราก็แบบเลี้ยงเต็มที่เลยนะแต่ถ้าว่าเราไม่ค่าของชีพหรือวัตถุดิบมันค่าเอาง่ายๆว่าขอให้เป็นค่าน้ำค่าไฟแล้วก็ค่าแบบเชื้อเพลิงอะไรอย่างเงี้ยแก๊สถังเล็กหรือมันโอเคหน่อยอย่างเงี้ยแล้วมันมองความเป็นไปได้แล้วก็ผู้ประกอบการก็โอเคแต่ถ้าอย่างนี้มันไม่เห็นด้วยแน่นอนไม่เห็นด้วยแน่นอนขณะเดียวกันนะครับด้านลูกจ้างของร้านต่างก็เข้าใจถึงเหตุผลของนายจ้างที่ไม่สามารถปรับค่าจ้างขั้นต่ำได้เนื่องจากรับรู้ถึงการใช้จ่ายของร้านเป็นอย่างดีทั้งราคาสินค้าหรือแม้แต่ค่าน้ำค่าไฟอีกทั้งนายจ้างไม่เพียงแค่ดูแลเฉพาะค่าแรงเท่านั้นนะครับแต่ยังดูแลไปถึงเรื่องของอาหารการกินเพราะทุกวันนอกจากจะได้ค่าจ้าง400บาทแล้วยังได้อาหาร3มื้อซึ่งบวกลบกันแล้วยังได้มากกว่าค่าแรงขั้นต่ำที่จะปรับขึ้นอีกอย่างไรก็ตามครับหากจัดตั้งรัฐบาลเสร็จสิ้นสิ่งแรกที่รัฐบาลชุดใหม่ต้องแก้ก็คือช่วยควบคุมราคาสินค้าเพื่อให้นายจ้างลูกจ้างเนี่ยเดินควบคู่ไปกันได้ครับซื้อของก็แพงทุกอย่างแพงหมดเราเข้าใจผู้ประกอบการของเราคือเฒ่าแก่ของเราเข้าใจเขาอยู่ได้เราก็อยู่ได้แต่ถ้าเขาทำแล้วเขาไม่ได้เลยแล้วทำไงอ่ะเขาก็ต้องได้นิดๆหน่อยๆคือว่านะป้าขอพูดตรงๆเลยนะของแพงนี่ต้องนั่นแล้วนะตอนนี้ราคายางไม่ผ่านเลยพี่น้องครับนะราคายางโลละ30จะอดกันหมดแล้วนะนี่พูดตรงๆเลยก็จะเข้ามาในเมืองหางานทำกันแล้วรายได้เท่าไหร่วันเท่าไหร่ไม่รู้แต่ขออย่างเดียวขอให้นายกชุดใหม่นี้นะช่วยเคลียร์เรื่องของแพงราคาแพงจริงๆเลยแล้วทุกอย่างมันก็จะไปได้ราบรื่นเป็นความเห็นส่วนหนึ่งจากพี่น้องประชาชนและผู้ประกอบการนะครับก็บอกว่าคือตอนนี้เรื่องของค่าแรงขั้นต่ำของเขาก็400อยู่แล้วซึ่งสูงกว่าค่าแรงขั้นต่ำในพื้นที่จังหวัดสงขลาส่วนหนึ่งที่อยากให้รัฐบาลปรับแก้ไขมากกว่าคือเรื่องของต้นทุนนะครับหรือสินค้ารวมถึงบริการต่างๆนั่นเองนะครับ